โอเคสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องที่ผมเช่ามาเพื่อทำสตูดิโอชั่วคราวนะครับและถ้าหากว่าใครได้ดูไลฟ์หรือว่าดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ของผมนะครับจะพบว่าเสียงในห้องนี้นะครับเวลาที่ผมทำการอัดคลิปก็ดีนะครับหรือว่าไลฟ์ก็ดีเนี่ยมันมีความก้องค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับอย่างตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพอได้ยินเสียงก้องอันนี้อยู่นะฮะทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเนื่องจากว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องเช่าเราไม่สามารถทำอะไรได้มากนะครับกับห้องผมที่ซื้อเอาไว้เองฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะหาโซลูชันอะไรสักอย่างนะครับที่จะสามารถทำให้เสียงก้องอันนี้นะครับลดลงใช้ค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะครับแล้วก็เวลาที่คืนห้องเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าซ่อมแซมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโซลูชันที่ผมหามานี้นะครับจะช่วยสามารถลดเสียงก้องที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นสภาพของห้องตอนนี้ก่อนนะครับก็คือผมได้เอาโต๊ะนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะฮะเอาไฟเอากล้องนะครับมาตั้งในห้องนี้แต่ว่าด้านหลังของห้องนะครับมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ด้านหลังเลยนะครับทำให้เวลาที่เราพูดก็ดีนะครับหรือว่าทำเสียงอะไรก็ดีเนี่ยมันสะท้อนกลับมาได้ง่ายมากนะครับเกิดเป็นอาการเสียงก้องขึ้นมาฉะนั้นหลังจากที่ผมได้ไปดูคลิปของน้องคนนึงใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะแทรกเอาไว้นะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเป็นคลิปของน้องคนนี้นะฮะที่เขามีวิธีในการแก้ปัญหาเสียงก้องนะครับแล้วก็ทำให้ตัวห้องนะครับไม่เสียหายด้วยฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะลองประยุกต์นะครับวิธีที่น้องคนนี้เขาทำเนี่ยมาลองใช้กับห้องนี้บ้างนะครับว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการซื้อเจ้าตัวนี้มาอันนี้คือฟองน้ำนะครับกันเสียงสะท้อนที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับที่ผมจะเอามาแปะกับตัวฟองน้ำนะฮะจากนั้นผมก็จะใช้นี่ตัวสเปรย์กาวนะครับเพื่อที่จะแปะตัวฟองน้ำนะครับเข้ากับตัวฟิวเจอร์บอร์ดเดี๋ยวผมจะตัดฟิวเจอร์บอร์ดเนี้ยเป็นแผ่นเล็กๆแล้วก็แปะไปตามตัวฟองน้ำนะฮะเสร็จแล้วก็จะเอาเทป 3M อันนี้มาแปะบนตัวฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็แปะไปบนผนังอีกทีนึงนะครับฉะนั้นหากว่ามันจะมีอะไรเสียหายกับกำแพงนะครับก็จะมีเฉพาะจุดที่แปะเทปเท่านั้นนะฮะจริงๆในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ตัวตีนลูกแกแต่ว่าผมหาไม่ได้นะครับก็เลยเอาเป็นแบบนี้แทนแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าพอแปะออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันทีละขั้นตอนนะนี่คือตัวโฟมนะครับที่เอาไว้สำหรับกันเสียงสะท้อนนะฮะเวลาแปะในห้องอันนี้จริงๆไม่ใช่โฟมที่คุณภาพดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะลองเอามาใช้ดูนะฮะเพราะว่ามันแค่แปะในห้องนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับผมก็จะเอาโฟมอันนี้ออกมาจากกล่องนะครับแล้วก็มาแปะกับฟิวเจอร์บอร์ดตามที่ได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะอันนี้ก็ตัวฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมจริงมันเป็นสีดำนะครับแต่ว่ากล้องมันออโต้ก็เลยเป็นภาพอย่างนี้ผมก็จะทำการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะฮะถือด้วยมือเดียวนะครับแล้วอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องนะฮะเป็นความลำบากนิดนึงแต่ก็ทำได้แหละมันก็ต้องทำได้อะนี่ตัดงี้ปึ๊บประมาณเนี้ยผมจะตัดประมาณเป็นชิ้นอย่างงี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูตอนตัดเสร็จเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะฮะแล้วก็จะเอามาแปะด้วยตัวเรียกว่าอะไรสเปรย์กาวอีกทีนึงนะครับตามตำแหน่งทั่วทั้งแผ่นนะฮะของตัวฟองน้ำกันเสียงสะท้อนนี้อันนี้แผ่นใหญ่มากเลยนะครับซื้อมาประมาณ700กว่าบาทได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแปะกันโอเคทีนี้พอแปะตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะครับไปบนแผ่นฟองน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปนะครับก็ถึงคิวของตัว 3M ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าใช้สเปรย์กาวดีๆนะฮะเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวสเปรย์พลาสติกเท่านั้นนะครับมันถึงจะสามารถเอามายึดติดกับฟองน้ำแบบนี้ได้นะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่ติดนะฮะพวกกาวยางพวกอะไรธรรมดานี้อาจจะไม่ติดก็ได้นะนี่คือแน่นมากเลยนะครับทีนี้เราก็เอาตัว 3M ตัวนี้มาแปะกับไอ้ตัวฟิวเจอร์บอร์ดอีกทีนึงนะฮะอย่างนี้นะครับผมก็จะแกะมาอย่างนี้แล้วก็ตัดเขาบอกว่าอะไรนะตัวนี้นะครับ1เมตรเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง13กิโลคือไม่รู้ว่าจริงไหมเหมือนกันก็มาลองกันดูเลยนะครับผมก็จะแปะแค่แบบแผ่นเล็กๆแบบนี้ไม่ได้แปะเยอะมากนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดรอยบนผนังเยอะนะครับเวลาที่ผมจะแกะออกมานะฮะ
อ่ะแปะเทป 3M กันต่อนะครับเอาละครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะผมได้ทำการแปะตัว 3M เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการลอกตัว อีกหน้าหนึ่งนะครับของตัวเทปเนี่ยเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นเทป2หน้าเนาะผมก็จะทำการแปะนะครับตัวฟองน้ำอันนี้เข้ากับผนังอีกทีนึงโดยที่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะแปะแล้วตรงหรือว่าไม่ตรงนะครับทุกคนก็จะได้เห็นไปเลยนะฮะว่าสภาพหลังจากแปะมันเป็นยังไงนะฮะผมจะเอาผนังเป็นตัวบอกแล้วกันอ่ะถ้าอย่างนี้มันก็น่าจะพอตรงอยู่เนาะนี่อ่ะก็แปะให้แน่นนะครับด้วยตัว 3M แล้วก็จำไม่ได้ด้วยสิว่าจุดไหนที่มีฟิวเจอร์บอร์ดบ้างนะครับพอได้นะครับนี่เทปอยู่ไหนเทปอยู่นี่เอ้าแปะแน่นสิโอเคตรงไหมครับทุกคนตรงแหละขอดูหน่อยสิเฮ้ยตรงอย่างไม่น่าเชื่อฮะไหนเช็ค1 2 3 4เช็ค1 2 3 4เช็ค1 2 3 4เออเสียงกล้องมันเอาแบบไม่อนุมานนะเสียงกล้องน้อยลงนะครับจากฝั่งนี้แต่ว่าผมยังได้ยินเสียงกล้องจากฝั่งนี้อยู่ทีนี้ผมก็จะยังมีฟองน้ำอีกแผ่นนึงนะครับเดี๋ยวจะเอามาติดแบบเมื่อกี้แล้วก็ติดที่ผนังอีกข้างบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสกันตอนจบไปเลยว่าระหว่างตอนแรกนะครับที่ผมได้ทำการพูดเทสตรงนี้กับหลังจากที่ติดตัวฟองน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเสียงมันจะแตกต่างยังไงบ้างนะฮะโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้ทำการแปะฟองน้ำเอาไว้ที่2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเมื่อเทียบกับตอนต้นคลิปเลยเสียงในห้องนี้นะครับเวลาที่ผมทำการอัดคลิปก็ดีนะครับหรือว่าไลฟ์ก็ดีเนี่ยมันมีความก้องค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับอย่างตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพอได้ยินเสียงก้องอันนี้อยู่นะฮะแสดงว่าตอนต้นคลิปนะครับจะมีเสียงก้องแล้วก็เสียงกังวานเยอะกว่านี้มากๆนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่าเสียงก้องแล้วก็เสียงกังวานเนี่ยของผมเวลาที่พูดเนี่ยมันน้อยลงนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นตำแหน่งปกตินะครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เวลาที่ถ่ายคลิปก็ดีนะครับหรือว่าทำไลฟ์ก็ดีเสียงเวลาที่พูดนะครับมันสะท้อนกลับมาเข้าหูน้อยลงมากนะฮะโดยที่ใช้งบประมาณเท่านี้เองนะครับในกับตัวห้องเช่านะฮะที่เราไม่สามารถทำอะไรได้มากนะฮะก็เวลาที่ส่งคืนห้องเนี่ยอาจจะต้องซ่อมแซมนะครับเฉพาะจุดที่มันมีการแตะ 3M บ้างนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวฟองน้ำเนี่ยประมาณ700กว่าบาทนะครับ750 790นี่แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสเปรย์กระป๋องละ200กับ 3M 90บาทนะครับรวมๆกันแล้วนะฮะก็ไม่เกิน 2,000 นะฮะก็สามารถปรับคุณภาพเสียงนะครับให้มันดีขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ได้นะครับใช้ฟองน้ำ2แผ่นสเปรย์1กระป๋องแล้วก็ 3M 1ม้วนเท่านั้นเองนะครับถ้าว่าใครมีปัญหาเสียงกล้องนะครับเสียงกังวานแบบนี้อยู่ในห้องนะฮะแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรกับผนังห้องได้มากๆนะครับอาจจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้วิธีติดเทปนะครับติดตุ๊กแกอย่างตัวคลิปที่ผมเอามาทำเป็น reference ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้นะครับกับการแก้เสียงกล้องเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ